ตอนที่สองการทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งการเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งมีความสำคัญมากๆของกระบวนการดีไซน์ thinking นะครับหรือการออกการคิดเชิงออกแบบซึ่งจะเรียกว่าเป็นในขั้นของ empathize โดยปกติแล้วขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณครึ่งหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดในการที่จะหาแนวทางการแก้ปัญหานั้นๆ นะครับซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆของกระบวนการคิดเชิงออกแบบในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงขั้นตอน5ขั้นตอนของกระบวนการดีไซน์ thinking ซึ่งก็จะเริ่มจาก empathize การทำเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งที่จะได้พูดคุยกันในตอนนี้นะครับและก็มีขั้นที่2คือการตั้งกรอบโจทย์ปัญหาคือ define นะครับการหาแนวทางในการแก้ปัญหา ideate ขั้นที่4คือการสร้างโปรโตไทป์ต้นแบบและขั้นสุดท้ายคือการนำไปทดลองใช้มี6ขั้นตอน mindset นะครับในเรื่องของการคิดเชิงออกแบบว่าเราต้องมีทัศนคติอะไรบ้างในการที่จะเสริมในเรื่องของการทำงานร่วมกันในการสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหานะครับเรื่องของการเข้าใจผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งการเรียนรู้จากความล้มเหลวคือเราคิดแล้วเอาทดลองทำถ้าไม่สำเร็จก็เริ่มทำใหม่ได้นะครับเน้นการสร้างต้นแบบและการลงมือทำเป็นหลักนะครับถ้าคิดได้แล้วลองสร้างต้นแบบทดลองทำดูนะครับเพื่อที่ทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้จากการล้มเหลวแล้วก็นำมาทำใหม่ได้นะครับพยายามออกแบบเพื่อที่จะนำไปสู่ของการนำไปใช้จริงนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ส่งเสริมความร่วมมือจากหลายๆส่วนจากคนที่มีพื้นฐานมีองค์ความรู้จากหลายด้านมาให้ความเห็นและทำงานร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ mindset นะครับที่จะมาเสริมให้การทำ design thinking เนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้มากขึ้นขั้นตอนง่ายๆถ้าดูเป็นแผนผังก็คือเรามีโจทย์ปัญหานะครับขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนที่เราเอาแว่นขยายครับผมซูมเข้าไปในโจทย์ปัญหานั้นเพื่อทำความเข้าใจปัญหานั้นอย่างลึกซึ้งนะครับจากนั้นก็จะนำไปสู่ขั้นถัดไปเรื่องการตีกรอบโจทย์ปัญหาและนำเอาไปดมความคิดคือ ideate นะครับและก็สร้างต้นแบบทดลองใช้เพื่อที่จะหาดูว่าแนวทางที่แก้ปัญหาที่จะเป็นได้มีอะไรบ้างก็จะเป็นอีกแผนผังที่ทำความเข้าใจง่ายๆนะครับขึ้นมา empathize นะครับถ้าเกิดจะเขียนเป็นแบบรูปแบบให้ได้คือเน้นไปที่ประสบการณ์ของตัวผู้ใช้นะครับผมคำถามที่จะเป็นการคำถามนำก็จะเป็นเรื่องของ what when whowhy how หรือ how much อย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นคำถามที่อะไรเมื่อไรใครที่ไหนอย่างไรทำไมนะครับเป็นคำถามที่เราเน้นไปถึงตัวผู้ใช้เป็นหลักนะครับเพื่อทำความเข้าใจหรือรู้จักตัวผู้ใช้ให้มากขึ้นนะครับพร้อมทั้งเป็นการค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ตัวผู้ใช้อาจจะไม่ได้บอกมาแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากการสังเกตการสัมภาษณ์การทำแบบสอบถามนะครับหรือการที่จะนำผู้ใช้มาพูดคุยกันนะครับจากนั้นก็จะมีเรื่องของการทำเป็นตัวโจทย์ปัญหาขึ้นมานะครับอาจจะใช้เรื่องของเครื่องมือ persona นะครับสร้างต้นแบบที่เป็นตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเห็นภาพเดียวกันว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำเป็น journey คือขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเครื่องมือเนี่ยนะครับเราดูว่าเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้เครื่องมือทางสถิติได้เหมือนกันเป็นการกึ่งๆงานวิจัยนะฮะอย่างเช่นว่าข้อมูลที่อยากได้มาเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพนะครับถ้าเกิดเชิงปริมาณคือจำนวนคนเท่าไหร่ที่เข้ามาสู่ร้านนี้นะครับปริมาณคนที่เข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับรู้สึกสบายรู้สึกชอบอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกเครื่องมือเรื่องของการเชิงคุณภาพนะครับแหล่งข้อมูลถ้าเป็นแหล่งข้อมูลที่เราสัมภาษณ์โดยตรงใช่ไหมครับพูดคุยกับตัวผู้ใช้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูล primary นะครับแต่ก็เป็นข้อมูลที่เราทำการสืบค้นนะครับหรือการจะไปหาอ่านจากบทความวิจัยต่างๆก็เป็นข้อมูลขั้นที่2หรือ secondary เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะเรื่องของการเก็บข้อมูลก็ต้องเลือกวิธีการเก็บให้ถูกต้องตามความต้องการของเราว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรข้อมูลแบบไหนด้วยตัวอย่างอันนึงที่นำมาแชร์นะครับก็คือเรียกว่า 5E นะฮะก็มี entice เราให้เกิดความสนใจนะครับ enter นะครับการเข้ามาใช้งานนะครับการเข้ามาร้านค้าเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับ engage คือระหว่างทางที่อยู่ในร้านค้าหรือประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันเนี้ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้าง
การออกจากส่วนที่เสร็จสิ้นนะครับใช้บริการเสร็จแล้วนะครับก็จะออกไปคือสิ้นสุดแล้วก็มีการ extend หรือติดตามให้ผู้ใช้เนี่ยมีความประทับใจอย่างไรบ้างนะครับเราอาจจะทำการสังเกตเป็นแบบฟอร์มอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองจดสังเกตนะฮะ observe แล้วก็ notice นี่นะครับดูว่าคนที่เข้ามาใช้งานเนี่ยเขาชอบอะไรก็เป็นข้อดีใช่ไหมฮะอันไหนที่ควรปรับปรุงเส้นทางเดือดจะแคบไปนะครับป้ายไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับเรากรอกเสร็จแล้วก็มาให้คะแนนดูนะครับว่าระหว่างข้อดีข้อเสียเนี่ยคะแนนเป็นเท่าไหร่นะครับนี่คือตัวอย่างของเครื่องมือนะครับในการที่เราจะทำความเข้าใจของตัวผู้ใช้ได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับหรือข้อมูลนึงถ้ามีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะฮะก็อาจจะใช้เรื่องของตัวPROEMS นะครับก็คือจำนวน people ก็คือตัวกลุ่มเป้าหมายหรือคนใช่ไหมครับObject ก็คืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ใช้อาจจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีก็ได้นะครับอาจจะเป็นเครื่องมือต่างๆที่ใช้ก็ได้เนี่ยนะครับเปรียบเทียบของเราแล้วก็ของคู่แข่งร้านที่1 2และ3นะครับสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวของร้านค้านะครับป้ายบอกทางแอร์คอนดิชันนะครับสถานที่นั่งสะดวกสบายไหมการเดินทางเข้าออกนะฮะ Key message คือข้อความ positioning ของร้านค้าที่ผู้เข้ามาใช้งานเนี่ยจะรับรู้ได้เนี่ยมีความชัดเจนหรือไม่นะครับคุณภาพของบริการเป็นอย่างไรบ้างนะครับในการเปรียบเทียบนะฮะคุณภาพของตัวบุคคลในการให้บริการด้วยอย่างต่างเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการที่จะนำมาทำความเข้าใจผู้ใช้นะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือตัว KWHL นะฮะอันแรกคือสิ่งที่เรารู้แล้วนะฮะลองเขียนมาว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับผมนะฮะมีอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้นะครับสิ่งที่3นะครับก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราไม่รู้ได้ก็คือเป็น how นะฮะเราจะเอาข้อมูลมาจากไหนเอามายังไงนะครับและสุดท้ายสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสิ่งที่รู้แล้วคือ know ใช่ไหมฮะสิ่งที่เราอยากรู้คือ what นะครับสิ่งที่จะช่วยให้เรารู้ได้คือ how มาอย่างไรและก็สุดท้ายก็คือการเรียนนะฮะคือเราอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับอีกตัวนึงคือ AEIOU นะฮะก็คือเรื่องของกิจกรรมนะ activity นะครับ environment สิ่งแวดล้อมนะฮะการมีปฏิสัมพันธ์คือ interaction นะครับตัวอุปกรณ์สิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวกันในโรบอทนั้นๆก็คือเป็น object นะครับแล้วก็ตัวผู้ใช้เองที่คือเป็นตัวคนสังเกตว่าจะมีเรื่องของ people ตัว user อยู่ในบริบทต่างๆเพราะว่ากระบวนการ design thinking จะเน้นในเรื่องของตัวผู้ใช้เป็นสำคัญนะครับมีโจทย์ให้ทุกท่านได้ลองทำดูหัดสังเกตว่าอันนี้ก็คือเป็น food court นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของตัว food court ที่สิงคโปร์เรียกว่า hawker นะครับผมถ้าเราลองสังเกตภาพนี้นะครับว่าถ้าเราจะใช้เครื่องมืออะไรการเก็บข้อมูลนะครับในการที่ถ้าเรามีเป็นเจ้าของร้าน1ร้านในเนี้ยจะเก็บข้อมูลมาเพื่อปรับปรุงนะฮะบริการร้านข้างต่างเนี่ยจากการที่เราเป็นคนเข้าไปสังเกตนี่คือรูปภาพที่เรายืนสังเกตการอยู่นะครับเราลองใช้เครื่องมือที่ได้กล่าวมานะฮะทดลองเขียนแล้วก็จดออกมานะครับผมในกิจกรรมที่2นี้นะครับใช้เวลาเยอะนิดนึงนะฮะดูจากตัวเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะครับในการที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันนะครับ